สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์ของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีชวดประจำเดือนพฤศจิกายน2562ว่าคนที่เกิดปีชวดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่พลัง7ไม้10ไม้4ถ้วยไพ่รถศึกอัศวินเหรียญไพ่จักรพรรดิค่ะ10ดาบ3ไม้และไพ่ราชินีพระจันทร์คนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562อิทธิพลของไพ่ราชินีพระจันทร์จะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยไพ่ราชินีพระจันทร์ถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีเป็นคนที่มีความคิดนะคะหรือทำงานค่อนข้างเก่งนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงด้วยคือผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสเกี่ยวเรื่องการทำงานแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อความต้องการของตัวเองนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะคะรวมถึงผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ยังคุมเครือเป็นไพ่ที่ยังไม่เปิดเผยนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบเพราะอาจจะมีทั้งโชคดีนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่พลังนะคะเป็นไพ่ที่มีพละกำลังมีความโดดเด่นนะเป็นคนที่มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะขจัดปัญหาหรือสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะเป็นคนที่นะคะมีความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีเกี่ยวเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ก็เป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแนวหน้านะคะเพราะไพ่พลังเมื่อปรากฏขึ้นก็ส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะอาจจะได้ร่วมงานกับคุณผู้หญิงหรือได้เจอผู้หญิงที่เก่งมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยส่วนคุณผู้หญิงนะคะที่เกิดปีชวดนะคะก็อาจจะเป็นผู้นำหรือขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่แต่ยังเป็นเดือนที่จะมีความโดดเด่นหรือมีความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะ7ไม้เข้ามากระทบนะคะการทำงานค่อนข้างโดดเด่นการทำงานการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังต้องสู้หรืออดทนต่อไปสำหรับคนที่เกิดปีชวดแต่มันเป็นการทำงานที่ดีนะคะมันมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จหรือความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ10ไม้นะคะงานหนักงานเหนื่อยนะค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ขอให้อดทนนะคะพอไพ่ไม้ออกมาค่อนข้างมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยคนไหนที่กำลังทำงานอยู่ก็เป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำงานเข้ามาส่วนคนไหนที่กำลังเรียนหรือมีเรื่องของการสอบแข่งขันนะคะก็น่าที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยแต่ขอให้มีความมุ่งมั่นขอให้อดทนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทุกอย่างจะสำเร็จ4ถ้วยนะคะมีความไม่พอใจหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักก็ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้ด้วยนะคะตำแหน่งนี้นะยังเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับญาติพี่น้องด้วยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะไพ่รถศึกนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทั้งในและต่างประเทศสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยรวมถึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบริวารอาจจะนำข่าวดีมาให้หรือบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยไพ่อัศวินเหรียญนะคะการทำงานค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีข่าวดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานการเงินสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะไพ่จักรพรรดินะคะเป็นไพ่ที่เป็นผู้นำอยู่แล้วมีความเป็นผู้นำสูงนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันเพราะจักรพรรดิยังเป็นตำแหน่งที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งอย่าประมาทนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของอารมณ์คือความเป็นผู้นำสูงนะถือว่าดีแต่ว่าอย่าเป็นคนที่มีเรื่องของความคิดเป็นของตัวเองมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนที่มีความคิดที่เผด็จการนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใครนะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งเสริมคนที่เกิดละคนที่เกิดปีชวดอยู่แต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะ10ดาบระมัดระวังปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กหลังคาหรือสังกะสีนะคะหรืออุปกรณ์อะไหล่อู่ซ่อมรถถือว่าดีนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้นะคะ
ก็อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงเพราะจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะ10ดาบจึงเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาการดูแลนะคะฉะนั้นนะคะไพ่พลังนะคะถ้าหากว่ามาติดกับ10ดาบอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดอ่ะอันนี้ก็ได้นะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธินะคะหรือว่าในเรื่องของจิตอาสานะคะก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกัน3ไม้นะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานหรือประสานงาน 2-3 คนขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกิดขึ้นด้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลดีสำหรับคนที่เกิดปีชวดไพ่ราชินีพระจันทร์ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจยังเป็นสถานการณ์ที่ยังอึดอัดอยู่นะต้องอดทนให้มากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พยายามนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้ดีสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีชวดถ้ามองนะคะก่อนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่4ถ้วยนะคะเราไพ่รถศึกนะเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่คาดหวังไว้หรือตำแหน่งที่คาดคิดไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดคิดนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่อาจจะสร้างความมั่นคงนะคะให้กับคนที่เกิดปีชวดอยู่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งในและต่างประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะรวมถึงนะคะอาจจะมีคนมาจากทางไกลนะมาติดต่อทำธุรกิจนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยฉะนั้นยังถือว่าเป็นไพ่การงานที่อาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความหงุดหงิดบ้างหรือว่าไม่ค่อยที่จะพอใจนะกับหน้าที่การงานเท่าไหร่แต่ก็ยังสร้างในเรื่องของความมั่นคงนะคะให้กับคนที่เกิดปีชวดอยู่พอไปโคจรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไปเข้าสู่ไพ่พลัง7ไม้นะคะแล้วก็ไพ่10ดาบการทำงานยังเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับมีเรื่องของการแข่งขันอีกแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ต้องสร้างพละกำลังนะคะให้มากๆเพราะปัญหามันก็ยังเข้ามาลุมเร้านะหรือยังสร้างความเหนื่อยใจนะคะให้กับคนที่เกิดปีชวดอยู่พอเข้าสู่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่10ไม้อัศวินเหรียญแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์คิดว่าการทำงานมีโอกาสที่ดีนะหรือมีการขยับขยายที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้การทำงานซึ่งเป็นไพ่ไม้นะคะปรากฏไพ่7ไม้10ไม้แล้วก็3ไม้การทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันการประมูลงานหรือมีเรื่องของงานโครงการใหญ่ๆหรือได้รับหน้าที่หรือมีโอกาสที่จะขยับขยายงานเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยอาจจะมีการประสานงาน 2-3 คนขึ้นไปนะถือว่าการทำงานค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้แต่ต้องรอบคอบด้วยในตำแหน่งที่จะสร้างปัญหาให้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะนำในเรื่องของปัญหาความไม่สบายใจนะคะมาให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่อัศวินไม้การทำงานยังถือว่าดีอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะอาจจะเดินทางทั้งในและต่างประเทศอย่างที่พูดไปแล้วรวมถึงนะคะอาจจะมีคนมาจากทางไกลนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำงานมาให้มาติดต่องานหรือติดต่อทำธุรกิจหรือคนที่เกิดปีชวดเองนะคะการทำงานค่อนข้างมีการเคลื่อนไหวมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยรวมถึงธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะทำให้การทำงานของคนที่เกิดปีชวดน่าจะขยับขยายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนในเรื่องของการเงินมีปัญหามาก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอาจจะรั่วไหลไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็รั่วไหลออกไปเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไหลออกไปตรงจุดนั้นหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของยานพาหนะนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้เรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะพอเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการเงินยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะเพราะว่ายังมีเรื่องของการทำงานที่เขาขยับขยายอยู่ฉะนั้นนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยแต่คิดว่าในเรื่องของรายได้หรือในเรื่องของการเงินมันจะค่อยๆกลับมาสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะเพราะว่าไพ่เหรียญนะคะซึ่งปรากฏในตำแหน่งที่6นะคะคือไพ่อัศวินเหรียญซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าหน้าที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะกลับเข้ามาแหละหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่อัศวินเหรียญไปติดกับไพ่
7ไม้หันหน้าสู่10ไม้คือมันเหมือนกับมีการขยายงานนะคะหรือมีการลงทุนน่ะเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องการทำงานฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะไปหมุนน่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยแต่เป็นการเงินที่ค่อนข้างดีเพราะเมื่อหมุนไปแล้วสามารถหมุนได้แต่ก็มีเรื่องของรายได้ที่กลับเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะฉะนั้นก็คิดว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่าหน้าใหญ่ใจโตนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการเงินที่อาจจะไปซื้อในสิ่งที่ของสวยงามนะคะหรือผู้หญิงอาจจะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดปีชวดมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่ราชาเหรียญการเงินค่อนข้างดีนะคะถือว่าการเงินมีความมั่นคงนะรวมถึงธุรกิจที่ทำหรือลงทุนไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็น่าที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินกลับมาให้กับคนที่เกิดปีชวดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักก็ต้องดูไพ่ถ้วยนะก็ปรากฏไพ่สี่ถ้วยในตำแหน่งของคนรักพอดีนะคะแล้วก็ยังมีไพ่รถศึกประกบติดนะคะหันหน้าติดกันกับสิบดาบอีกเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความรักคือไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนโสดนะคะถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานฉะนั้นความคิดที่จะให้ความสัมพันธ์นะคะหรือในเรื่องของการมีคู่หรือมีคนรักอะนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเวลาหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของการตัดสินใจอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์รักสำหรับคนที่มีคนรักแล้วพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์โดยด่วนเพราะไพ่สี่ถ้วยเป็นความรักที่ไม่ได้ดั่งใจหันหลังติดกับสิบดาบอีกมันเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจสามีภรรยาไม่ค่อยมีเวลาให้กันทำให้ความรักมันจืดจางนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของความรักมันไม่ค่อยสดใสสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยปรากฏไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้ามองแล้วนะคะไพ่ที่ดึงออกมามีผู้หญิง2คนนะคือไพ่ตำแหน่งแรกคือไพ่พลังนะคะและอีกคนหนึ่งคือไพ่ราชินีพระจันทร์ฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชายสำหรับคนโสดนะก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาพัวพันถึง2คนนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆนะส่วนคุณผู้หญิงเองนะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์รักเช่นการต้องตรวจสอบว่าคนที่เข้ามาพัวพันนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือเป็นคนที่มีคู่แล้วหรือยังนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักจะต้องพูดคุยหรือต้องปรับกันให้มากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หกเหรียญนะคะไพ่หกเหรียญในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่อาจจะต้องเอื้ออาทรกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะให้ได้รับอย่างเท่าเทียมคนที่เกิดปีชวดอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะกับคนรักของตัวเองก็ได้หรืออาจจะมองว่าได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคนรักของตัวเองนะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะเป็นไพ่ที่มองบอกว่าความสัมพันธ์รักนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีอยู่นะแต่ต้องพูดคุยกันนะปรับความคิดกันให้ลงตัวด้วยเพราะเมื่อไพ่หกเหรียญปรากฏขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่าถึงคุณจะมีปัญหามากแค่ไหนนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับความสัมพันธ์ให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมนะคะให้ได้รับอย่างเท่าเทียมพูดคุยเปิดอกพัฒนาความสัมพันธ์จะทำให้ความรักมีความลงตัวมีความสุขนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกนะคะปวดสายตานะคะแล้วเรื่องของโรคหัวใจนี่ต้องรอบคอบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกนะคะกระเพาะนะคะคือช่องท้องลงไปอ่ะนะคะต้องระมัดระวังให้มากๆต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาน่ะที่เกี่ยวกับบริเวณทรงอกนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะมีอาการปวดกระดูกนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายมีอาการปวดศีรษะนะคะคือระบบน้ำภายในร่างกายมันไม่ค่อยดีน่ะมันไปส่งผลใหในบริเวณที่เป็นน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารตับไตอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วไพ่สิบดาบก็ยังปรากฏอีกแล้วสิบดาบไปติดกับไพ่สี่ถ้วยมันเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องของอาหารการกินต้องรอบคอบอย่างมากแล้วสี่ถ้วยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบริเวณช่วงท้องกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยมันอาจจะเจ็บมากปวดมากหรือมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงฉะนั้นต้องรอบคอบดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เดอะสตาร์คิดว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีต้องดูแลบำบัดแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายโดยใช้ธรรมชาติบำบัดต้องดื่มน้ำนะคะแล้วก็ทานในเรื่องของผักผลไม้ให้เพียงพอด้วยอาจจะเข้าไป
ฟื้นฟูร่างกายทำให้มีความสดชื่นนะคะแล้วทำให้ร่างกายมันมีความแข็งแรงเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562นะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยอยู่นะคะแต่เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นยังได้รับการสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินการเงินมาจากงานที่ทำนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการเงินทุกอย่างจะลงตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์รักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆละกันนะคะอย่าเอาแต่ทำงานนะคะรู้จักเปิดใจบ้างจะได้มีคนที่ดีๆนะคะเข้ามารวมถึงนะในเรื่องของการทำงานหรือการไปติดต่องานการสัมมนาการประมูลงานก็มีโอกาสที่จะได้พบคนนะคะเข้ามาพัวพันในความรักด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ที่เมื่อปรากฏขึ้นคุณผู้ชายอาจจะตกใจนะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะเหมือนคุณผู้หญิงนะคะหรือเป็นลักษณะของความเกรงใจภรรยาหรือเกรงใจคนรักค่อนข้างมากฉะนั้นนะคะคิดว่านะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีเพราะว่าผู้หญิงอาจจะเข้ามาดูแลหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยส่วนคุณผู้หญิงนะคะเมื่อเปิดได้ไพ่ใบนี้ในเรื่องของความรักมันก็จะเหนื่อยเพราะว่าต้องเป็นผู้นำต้องแบกรับภาระทุกอย่างด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ถือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ยังเป็นเดือนที่ดีถึงแม้ว่าเหนื่อยแต่มีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานค่อนข้างมั่นคงนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของงานที่ประสบความสำเร็จหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นคนว่างงานก็จะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประมูลงานสำเร็จนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีเรื่องของการเงินที่หมุนค่อนข้างมากแต่หมุนไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานนี่แหละแล้วก็จะมีเรื่องของรายได้มหาศาลกลับมานะคะคือธุรกิจที่ทำมันส่งผลในเรื่องของรายได้ค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็อาจจะพบรักนะคะจากการทำงานนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์โดยด่วนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เอาแต่ทำงานก็เลยไม่มีเวลาให้ในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันให้มากๆด้วยคนที่เกิดปีชวดวันอังคารนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยการทำงานหนักมากๆได้รับความกดดันนะคะมีภาระหน้าที่ที่มากกว่า1อย่างนะคะหรือธุรกิจการงานมันเป็นช่วงขยับขยายอะนะคะก็เลยทำให้เหนื่อยมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะออกไปนะรั่วไหลออกไปค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรักนะคือคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนความสัมพันธ์รักต้องหนักแน่นนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยานะต้องปรับความสัมพันธ์โดยด่วนนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็เลยไม่มีเวลาให้ในเรื่องของความรักและปัญหาในเรื่องของส่วนตัวด้วยทำให้จิตวิรักค่อนข้างจืดชืดค่อนข้างห่างเหินนะคะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันจะทำให้ความรักมีความสุขนะคะและมีความสดใสนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดวันอังคารด้วยคนที่เกิดปีชวดวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยการทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ทำนะคะผู้ใหญ่นะคะก็ให้มีโอกาสได้โครงการใหญ่ๆหรืออาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาพัวพันกับธุรกิจด้วยมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนอยู่แต่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มั่นคงนะคือคนโสดอาจจะพบคนที่อายุมากกว่าคือมากกว่า 10-20 ปีเลยนะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเข้ามาพัวพันในสัมพันธ์รักแต่เป็นความรักที่สร้างความมั่นคงให้นะคะความรักที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่ามีคนมาคอยดูแลคอยปกป้องนะคะแต่ถ้าพูดถึงเป็นความรักที่หวานไหมเป็นความรักที่มีความสุขมีความหวานแหววมันอาจจะไม่ใช่แนวหวานแหววโรแมนติกนะแต่เป็นความรักที่เหมือนกับรวดเร็วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างที่สร้างในเรื่องของความมั่นคงให้แต่อาจจะไม่ได้โรแมนติกเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะ
คนที่เกิดปีชวดนะคะวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีปัญหานะอาจจะเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะอาจจะมีศัตรูลับๆเกิดขึ้นถูกนินทานะคะหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีและถูกทรยศหักหลังเห็นไหมคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจถูกหลอกถูกโกงนะหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะหรือธุรกิจการงานที่ทำก็ส่อแววเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นการเจรจาก็ยังไม่ค่อยสำเร็จนะส่วนในเรื่องของความรักนะมีปัญหาความรักค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะต้องได้เลิกหรือหย่าร้างกันรวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ต้องรอบคอบและเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะจะทำให้ชีวิตมีความราบรื่นหรือมีความลงตัวมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างซ่อมรถมีอู่นะคะอะไหล่รถยนต์นะคะหรือธุรกิจเหล็กโลหะหลังคานำเข้าส่งออกแบบนี้ถือว่าดีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมหมอฟันนะคะหมอรักษามูลนิธิอันนี้ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานแนวนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วต้องหาเวลาไปทำบุญโดยด่วนแล้วก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักให้ดีด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคนที่เกิดปีชวดวันศุกร์นะคะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการขยายงานนะคะมีโอกาสนะคะที่การทำงานมันขยับขยายหรือได้ลงทุนเนี่ยนะคะร่วมหุ้น 2-3 คนขึ้นไปอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะด้วยนะคะหรือคนใกล้ชิดนะอาจจะมีเรื่องของการงานการประชาสัมพันธ์งานนะคะแล้วมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินยังถือว่าดีอยู่การเงินมีการขยับขยายหรือมีการเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคนโสดความรักอาจจะพบเจอนะคะกับการขยายงานหรือการประชาสัมพันธ์งานแล้วไปพบเจอคนที่ค่อนข้างถูกใจนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์หลักด้วยแล้วต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าในเรื่องของคนโสดเมื่อมีความรักเข้ามานะคะต้องดูด้วยว่าคนนั้นเขามีคู่หรือยังนะคะรวมถึงนะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักอย่าเอาแต่ทำงานนะคะต้องหันหน้าพูดคุยกันนะคะจะทำให้ความรักมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่เกิดปีชวดวันเสาร์นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นะอาจจะมีความอารมณ์ค่อนข้างปนแปรง่ายนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องอดทนนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ที่ต้องอยู่นิ่งๆนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจความสวยความงามก็ได้นะถือว่าดีนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดน่ะนะคะการสร้างสรรค์เนี่ย creative อย่างนี้ถือว่าดีนะธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินนักร้องดารานักแสดง entertain แบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะถูกฉลุกับไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ราชินีพระจันทร์ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาด้วยนะเป็นคนที่มีญาณหรือมีสัมผัสที่ดีนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะแต่อาจจะให้ผลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะรวมถึงผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือตัวเองอาจจะไปเกี่ยวกับธุรกิจความงามนะคะหรือธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจกลางคืนนะคะธุรกิจที่อาจจะทำเป็นธุรกิจ2อย่างนะคะหรือธุรกิจที่มากกว่า1อย่างนะคะอันนี้ก็ได้ส่วนในเรื่องของการเงินยังเป็นการเงินที่ยังมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะอาจจะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของสวยงามหรือการบำรุงบำเรอตัวเองนะคะในด้านต่างๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงส่วนคุณผู้ชายอาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปนะที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงนี่แหละนะคะทำให้เกิดรายจ่ายค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์รักเท่าไหร่ยังไม่ใช่ความรักที่ดีนะคือคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้าไปผัวพันกับคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาแล้วเมื่อไพ่ราชินีพระจันทร์ปรากฏขึ้นต้องระมัดระวังอาจจะมีมือที่3เกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ได้ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความสัมพันธ์รักมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะพอไพ่ใบนี้ก็หลายคนนะคะบอกว่าเป็นไพ่ที่เป็นบ้านเล็กๆนะคะหรือว่าแอบพก
แอบมีกิ๊กอ่ะนะคะฉะนั้นเมื่อภาพปรากฏขึ้นมามันก็เหมือนกับจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะนะคะเข้ามาโผพันในชีวิตรักด้วยแต่ไม่ได้เปิดเผยไงนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะให้มากๆอดทนให้เยอะๆควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยยังถือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ยังส่งผลในด้านดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่ามีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการทำงานเพราะมองแล้วไพ่ไม้ออกมาค่อนข้างดีมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะไพ่อัศวินเหรียญปรากฏขึ้นงานมันเป็นงานที่ใหญ่มันเป็นช่วงที่หมุนเงินมากแต่ว่าก็มีเรื่องของการเงินที่กลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเหมือนมีปัญหาก็ไปปรับกันพูดคุยกันให้ลงตัวมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่เกิดปีชวดวันไหนที่ต้องรอบคอบน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งไปโคจรสู่ไพ่10ดาบนะคะซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วเกิดปีชวดต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะแรงมากๆนะคือโกรธง่ายโมโหแรงนะคะเกียดแรงแบบนี้นะคะควบคุมอารมณ์ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจก็ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะผิดพลาดอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเสริมความงามศัลยกรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบในเรื่องของการผ่าตัดให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของปัญหานะคะมันก็มีนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะคะหรือมีปัญหาซึ่งทำให้ในเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักไม่ค่อยลงตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นคนที่เกิดปีชวดวันพฤหัสบดีต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าจะบอกอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานงานมันเกี่ยวข้องกับงานที่มันเป็นงานอันตรายงานที่มันต้องใช้ความละเอียดอ่อนงานที่มันต้องมีทักษะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดได้ไหมก็นะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดธุรกิจที่มันใช้ความละเอียดอ่อนนะหรือธุรกิจที่มันต้องใช้ของมีคมนะคะธุรกิจเหล็กโลหะแบบนี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มันจะต้องมีอันตรายอยู่นะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องการทำงานตรวจสอบนะคะให้ดีด้วยแล้วก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนน่ะหรือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาส่วนในเรื่องของการเงินใบที่2การเงินเป็นไพ่ที่เหมือนกับยังไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะรอคอยหรือรอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งมันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะฉะนั้นการเงินมันก็ยังดูนิ่งๆนะหรือรอฟังข่าวอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องรอบคอบเกี่ยวเรื่องของอารมณ์เป็นความรักที่อาจจะถูกบังคับหรือเป็นความรักที่มันยังไม่ชัดเจนน่ะนะคะเพราะไพ่ความรักเป็นไพ่ที่เป็นเหมือนตาช่างอีกด้านนึงเป็นดอกบัวอีกด้านนึงเป็นเรื่องของการเงินเห็นมั้ยคะคือความรักมันยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่จริงใจนะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องรอคอยเราต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันอย่างนิ่งๆนะโอกาสหรือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการเงินบางอย่างก็ต้องรอคอยนะคะหรือต้องอดทนให้มากๆคิดว่าจะมีโชคเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่เคลื่อนไหวปุ๊ดปั๊ดนะแต่มันก็น่าที่จะมีโชคเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องชั่งใจดูนะความรักที่ดีนะกับความรักที่เราถูกใจหรือความรักที่ใช่นะคะเราจะเลือกสิ่งไหนดีนะทุกอย่างมันเป็นช่วงเดือนที่ต้องอดทนต้องรอคอยโอกาสต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการตัดสินใจในทุกด้านให้ลงตัวที่สุดนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562ยังเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีชวดขอให้มีความมุ่งมั่นมีสติในเรื่องการตัดสินใจทุกอย่างก็จะมีความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะสิ่งไหนนะซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าต้องปรับปรุงนะคะหรือต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็หาวิธีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมสำหรับตัวเองด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มารับฟังคลิปดีๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจที่ส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ